คนอวดผีพุธนี้พบกับชายคนหนึ่งที่ถูกกีดกันไม่ให้ไปงานศพภรรยาและลูกทำให้เขาอยากจัดงานศพให้คนตายอีกครั้งไม่เหลืออะไรเลยครับหมดเลยครับที่จะสร้างครอบครัวมาไม่เหลือเลยครับเขาถึงเวลาของเขาเหมือนกับเขามีกรรมร่วมกันมาเท่านี้ถึงเวลาเขาก็ต้องไปพร้อมกันอันนั้นที่ผมรับรู้ได้